สวัสดีครับวันดีๆ Channel ครับวันนี้ก็เช่นเคยครับพาท่านผู้ชมมาที่สวนน้อยหลังบ้านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนั้นมาปลูกต้นขนุนฮะท่านผู้ชมเป็นการปลูกขนุนที่สวนน้อยหลังบ้านนะครับก็เริ่มทำส่วนผสมผสานนะฮะก็ได้ซื้อต้นขนุนนะฮะมาปลูกครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยมานำเสนอการปลูกต้นขนุนฮะนี่ครับต้นขนุนที่ผมซื้อมาฮะเป็นต้นขนุนแบบทาบกิ่งนะครับนี่ฮะต้นละประมาณ100บาทครับพันอะไรจำไม่ได้ครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันนะครับทางช่องวันดีดีชาแนลนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มปลูกขนุนกันเลยฮะที่สวนหลังบ้านนะครับโอเคฮะท่านผู้ชมนี่คือหลุมที่ผมจะปลูกขนุนนะฮะเป็นหลุมความกว้าง30ถึง50เซนนะฮะความลึกก็ประมาณ30ถึง50เซนเช่นเดียวกันครับเพราะว่าขนุนนั้นต้นยังไม่ใหญ่มากครับผมก็เลยขุดลึกประมาณ30เซนนะฮะและก็สิ่งที่สำคัญก็คือการรองฮะการรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยมูลสัตว์นะครับวันนี้ผมได้นำปุ๋ยขี้วัวฮะมาผสมที่ก้นหลุมนะครับอันนี้หลุมผมก็ขุดเสร็จแล้วนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับปุ๋ยขี้วัวนะฮะตากแห้งเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็ใส่ลงไปที่หลุมเลยแล้วฮะใส่พอประมาณนะครับเราใส่เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมจากนั้นอย่าเอาขนุนลงไปปลูกอย่างนี้เลยนะครับโดยตรงไม่ดีนะฮะท่านผู้ชมอย่างนี้ผิดนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นขนุนจะไปรับธาตุอาหารจากขี้วัวโดยตรงโดยที่ไม่ได้คู่เข้ากับส่วนผสมอื่นไม่ดีนะฮะท่านผู้ชมพอเราได้ขี้วัวอย่างนี้แล้วนะฮะเราก็ต้องทำการผสมครับท่านผู้ชมไปดูผมก็คลุกเคล้าดินกับขี้วัวให้เข้ากันเรียบร้อยเลยฮะที่ก้นหลุมนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะรดด้วยน้ำหมักนะครับวันนี้ผมจะรดด้วยน้ำหมักถั่วเหลืองแล้วก็ราดด้วยไทโคดาม่านะครับที่ก้นหลุมนี่ฮะท่านผู้ชมน้ำหมักที่ผมใช้ฮะอันนี้เป็นไทโคดาม่าก่อนนะฮะที่จะรดก้นหลุมนะครับเป็นการฆ่าเชื้อในดินนะฮะเอาเป็นว่าเราผสมก็น้ำที่หนึ่งฝักบัวนะครับกะประมาณสักประมาณสักหนึ่งสองถึงหนึ่งถึงสองช้อนชาช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คลุกเคล้าก็คลุกเคล้าเท่ากันนะครับก็รดเข้าไปครับครับจากนั้นเราก็รดด้วยน้ำหมักถั่วเหลืองนะครับผมมีน้ำหมักถั่วเหลืองท่านใดที่มีน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำหมักต่างๆก็สามารถลดได้เหมือนกันฮะท่านผู้ชมก็ผสมในปริมาณที่พอเหมาะนะครับเอาเป็นว่าไปกันฮะครับจากนั้นเราก็นำต้นขนุนที่เราได้ซื้อมานะครับแล้วก็ตัดในส่วนถุงเนี้ยออกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปวางไว้ที่ตรงกลางระหว่างหลุมที่เราได้ลดน้ำหมักแล้วก็ลดเรื่องของจุลินทรีย์ลงไปในดินนะฮะต้องตัดเขาออกจากกิ่งก่อนฮะนะครับตัดเขาออกก่อนสิ่งที่สำคัญนะท่านผู้ชมตรงนี้นะครับเราต้องเอาออกด้วยฮะเป็นผ้าที่ก็พันนะครับต้องเอาออกด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราออกทั้งหมดนะครับออกไปนี่ฮะท่านผู้ชมเราต้องแกะในส่วนนี้ออกด้วยนะครับ
นี่ครับจากนั้นเราก็ฉีกท่านผู้ชมฉีกฉีกฉีกนะครับแล้วก็วางไว้ตรงกลางหลุมที่เราจะปลูกนะครับนี่คือหลุมที่ผมได้ขุดตัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วฮะท่านผู้ชมจากนั้นเราก็กลบด้วยดินครับนี่ฮะท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะฮะต้นขนุนหลังจากเรากลบด้วยดินนะฮะนี่ครับแล้วก็จากนั้นเราก็นำกิ่งไม้นะครับท่านผู้ชมมาปักแล้วก็มัดเขาไว้ให้เขายึดติดกับหลักที่เราปักจะได้ไม่เอียงเอียงหรือว่าลมพัดหักได้ฮะจากนั้นเราก็รดด้วยน้ำฮะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเสร็จสับครับท่านผู้ชมนี่คือการปลูกต้นขนุนนะฮะที่สวนน้อยหลังบ้านนะครับแล้วก็มาดูการเจริญเติบโตของเขานะครับว่าจะเป็นยังไงหมั่นรดน้ำเช้าเย็นนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฮะสำหรับการปลูกขนุนที่สวนน้อยหลังบ้านนะครับยังไงท่านใดที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ